คือบุคคลที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยนะครับต้องเอาใจใส่อย่ากลัวว่ามีลูกแล้วจะจนและหลายๆคนเนี่ยมีความกังวลในเรื่องนี้มากอาจารย์ครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับกังวลโอ้ถ้ามีลูกมากแล้วยิ่งสมัยนี้เศรษฐกิจนี่มันก็ไม่ค่อยดีด้วยถ้ายิ่งมีลูกเยอะแล้วก็จะจนเนี่ยนะครับบางคนก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ให้ลูกเนี่ยมีชีวิตอยู่นะครับเอาลูกไปปล่อยบ้างเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีเลยเอาลูกไปปล่อยโรงพยาบาลเอาลูกไปทิ้งถังขยะเอาลูกไปตั้งหน้าบ้านคนนู้นคนนี้ในหัวใจทำด้วยอะไรกันทำไมถึงมีลักษณะแบบนี้นะครับคำสอนอิสลามบทบัญญัติ10ประการที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้กับท่านนบีมูซาเนี่ยฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเรื่องของการที่อย่าได้วะลาตักตุลูเอาละดะกุมมินอิมลากอย่าได้ฆ่าลูกเนื่องจากกลัวจนนะครับหรือเหตุผลอื่นๆก็ตามนะครับดังนั้นเรื่องของความกลัวจนเนี่ยก็ไม่มีความมั่นคงเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่กลัวจนเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงประทานริสกีให้เนี่ยตามที่พระองค์ได้สัญญาว่านะนุนารซุกุกุมวะอียาฮุมเราต่างหากหมายถึงอัลลอฮ์นะครับได้เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพประทานริสกีเนี่ยนะครับให้กับพวกท่านแล้วก็ลูกด้วยไม่ใช่ว่าพวกท่านเนี่ยหามาเองแล้วลูกก็จะอยู่รอดได้ไหมนะครับด้วยกับการกำหนดที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับทุกชีวิตนั่นเอง